โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาววีวีชาวไว้เล็กชาวลิซิตไทยอยู่ด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาด่าคิงก็ให้เขาด่าไปนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยมัน 7,000 มันได้เล็กแค่นี้ขอโดดเปิดคลิปสักหน่อยจะเป็นอะไรใช่ไหมครับคุณดูก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับก็คือวันนี้นะครับผมจะทำการย้ายจังหวัดนะครับถูกป่ะย้ายจังหวัดใช่ประมาณนั้นนะครับก็คือผมจะย้ายเมืองแหละแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่โตเกียวผมจะไปโอซาก้านะครับซึ่งเขาบอกว่าจากโตเกียวไปโอซาก้าเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะครับ3ชั่วโมงเลยนะถ้านั่งรถไฟนะครับนั่งรถไฟก็แพงๆหมื่นเยนต่อคนนะครับไปโอซาก้ากลับอีกหมื่นก็ต้องกลับหมื่นละ 3,000 นะครับหมื่นละ 3,000 นะครับก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับนี่นะครับผมก็เก็บของไว้หมดแล้วนะครับแล้วซึ่งผมจองห้องพักแบบดีมากเลยนะแบบที่โอซาก้าผมจองห้องพักแบบคืนละหมื่นอ่ะแบบห้องใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับไม่เหมือนห้องแบบกระติกกระติกหนูนี่นะครับมันก็อยู่สบายแหละก็ทำให้เราแบบว่านอนสบายนะครับแต่มันยังแบบไม่สุดไงเรามาเที่ยวทั้งทีเราก็ต้องแบบอยากได้ความสบายสะดวกสบายมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าที่โอซาก้าเนี่ยมีอะไรให้ผมทำคลิปมั่งนะครับน่าจะมีเยอะอยู่นะครับเยอะกว่าโตเกียวโตเกียวมันอารมณ์แบบว่าช้อปปิ้งนะครับผมเลยแบบคลิปผมก็มีแค่ประมาณที่ผมลงไปนะครับมันก็ถือว่าแบบก็ทำได้แค่นี้ครับที่โตเกียวมันน้อยจริงๆนะแหล่งแบบช้อปปิ้งมันเยอะกว่าที่เที่ยวนะครับโอเคนะครับรอติดตามชมคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงที่โอซาก้าแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องไปกดตังก่อนนะครับตังที่เบิกมาเนี่ย 350,000 เนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเหลือกี่บาทเนี่ย300เยนเหลือแค่300เยนก็เหลือมัน90บาทนะครับถ้าผมแบบหาที่กดไม่ได้เนี่ยซวยเลยนะเพราะว่าน้องมันบอกว่าให้กดที่เซเว่นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกดได้หรือเปล่าแต่ถ้ากดไม่ได้ก็ซวยแล้วค่าโรงแรมก็ต้องไปจ่ายด้วยนะครับผมมาจองที่พักใหม่นะครับซึ่งเขายังไม่หักตังค์ไปจากบัญชีนะครับเราต้องเอาตังค์เยนเนี่ยออกไปจ่ายเองนะครับซึ่งเนี่ยความซวยแล้วเนี่ยถ้าเราจ่ายไม่ได้ทำไงดีนอนที่อื่นกูก็ต้องนอนอย่างเงี้ยแหละนอนที่อื่นเดี๋ยวกูก็ต้องนอนอย่างเงี้ยเนี่ยขอทางขอความกรุณานอนแม่งเลยก็คือที่เนี่ยแม่งหนาวมากนะครับก็ไม่มียุงแน่นอนอ่ะนอนได้อ่ะนอนปะล่ะลองดูว่าหนาวตายเลยหนาวตายนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอหาเซเว่นก่อนนะครับถ้าเจอเซเว่นถ้ามันกดได้ก็ดีนะครับถ้ากดไม่ได้ก็ซวยนะครับโคตรซวยเลยซวยมหาซวยเลยอ่ะโอเคไว้เจอกันนะครับโอ้โคตรเหนื่อยอะครับผมกว่าจะเจอเซเว่นผมเห็นเซเว่นแล้วนะครับนู่นดูเซเว่นโคตรเหนื่อยเลยเชื่อผมเดินมาประมาณ10กว่ากิโลอะแบบต้องเข็นอันเนี้ยเมียก็ไม่ช่วยคือแบบพี่รันทดมากเลยพี่ไม่น่ามาเที่ยวเลยครับอยากฟังเป็นคนดีขอร้องที่จริงก็เดินมาก็ไกลพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยเลยมากคือเมืองโอซาก้าเนี่ยอารมณ์แบบว่าต่างจังหวัดเนาะแต่โตเกียวเนี่ยอารมณ์แบบแสงสีเสียงนะครับก็คือเหมือนโซนแบบกรุงเทพรัชดาอะไรประมาณนี้นะครับ18บวกเยอะๆครับอันนี้ก็ยังไม่เจอ18บวกนะสมองผมเนี่ยเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคิดอย่างเดียวนะครับก็คือ18บวกแต่ไม่อยากให้เมียมาเลยนู่นนะครับเซเว่นของเรานะครับซึ่งอยากให้เซเว่นนี้ถ่ายได้นะผมจะได้แบบรีวิวข้างในด้วยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ซึ่งผมว่ามันน่าจะถ่ายไม่ได้แต่น่าจะถ่ายได้แหละน่าจะถ่ายได้แหละ เดี๋ยวผมถ้าถ่ายได้นะผมจะปลุกความพึกเขิมผมจะเอาน้ำเนี่ยมันลาดหัวตัวเองนะครับ ถ้าถ่ายได้นะ ก็เหมือนอารมณ์แบบดีใจไงทำให้คนดูได้ดูกูรักคนดูไงจบไหมกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวข้ามถนนก่อนนะครับโอเคนะครับเซเว่นนี้น่าจะถ่ายได้นะครับเข้ามาผมไม่รู้นะเดี๋ยววัดดวงเอาอันนี้ก็เป็นแบบว่าพวกขนมมั้งเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบขนมนะครับเฮ้ยมันแบบเซเว่นนี้เซเว่นใหญ่ด้วยนะครับก็ไอ้นี่ตู้กดตังค์อยู่นู่นตู้กดตังค์อยู่นู่นเดี๋ยวเรากดตังค์ก่อนนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไม่กดตังค์เนี่ยเราจะไม่มีเงินจ่ายนะนี่นะครับผมกำลังจะกดเงินนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับแสดงว่าเขาน่าจะต้อนรับคนไทยนะครับเซเว่นนี่เป็นของไทยปะของซีพีไงใช่เหรอเซเว่นของไทยใช่ไหมถอนเงินโอเคคล้ายๆตู้พวกแบบเขาเรียกว่ายังไงนะตู้ไถ่สารคล้ายๆเลยนะครับลองมาดูโอเคเดี๋ยวผมจะกด 50,000 เยนนะครับยืนยันโอเคไม่รู้จะเอ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะโอเคได้ครับผมได้นะครับได้ตังค์แล้วยังได้มันแล้วนี่ 50,000 เยนนะครับโอ้โหดูเหมือนน้อยนะครับจ่ายค่าโรงแรมผมยังไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมโอเคเดี๋ยวผมกดก่อนค่ะซื้อของอันนี้ดีมากพอเรามีเงินใช่ไหมเราก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่แล้วอันนี้ก็เขาเรียกว่าแบบยังไงอะน้ำแข็งแบบเอาไว้กินกับน้ำครับที่นี่เขาดีนะเขาใส่น้ำแข็งเป็นแก้วๆใช่ใช่ไม่ต้องกดโอเคเนี่ยจะซีซัวไปเรื่อยเนี่ยยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบอันนี้ของเย็นนะมันจะมีพวกของร้อนด้วยชาไข่มุกพี่รักชาไข่มุกดีอ่ะกินปะกินชาไข่มุกนะครับลองเนาะเดี๋ยวเราซื้อโอเคนี่นะครับเราซื้อดาราเลยไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นแบบของทะเลเทเมานะครับไม่ใช่โอ้โหมองไงสอนเทเมาก็พวกของกินไงนิ้วของกินโอ้โหน่ากินมากดูครับน่ากินมากเฮ้ยอยากถ่ายแบบรีวิวแบบเต็มๆให้ทุกคนดูนะครับแต่กินอาหารแปลกมันก็ไม่แปลกที่นี่
อันนี้ตู้ร้อนนะครับซึ่งผมชอบอันนี้มากปั๊กอันนี้คือตู้ร้อนครับอันนี้เป็นของร้อนนะผมชอบอันนี้มากนะมันเป็นชาครับมะนาวให้เขาหน่อยเออน้ำผึ้งมะนาวนะก็ชอบนี่คือมะนาวแบบอารมณ์แบบว่าเราแบบกำลังหนาวๆแล้วเรากินเนี่ยแบบสดชื่นเลยนะครับสดชื่นในความร้อนนะโอเคไหมพวกนี้ก็ของธรรมดานะครับนี่เป็นพวกมาม่าเฮ้ยน่าสนใจน่าจะเผ็ดพอสมควรนะครับอันนี้ดูจากนี่เห็นปะนี่น่าจะเผ็ดนะครับเดี๋ยวลองกินดูเฮ้ยอันนี้ของไทยปะเนี่ยเนี่ยนี่ของไทยปะใช่ใช่ใช่อันนี้ของไทยอันนี้ของไทยไม่รู้ของไทยหรือไม่รู้ของเขาหรือเราไทยเข้าหรือของใครเขาเอาเข้าเอานี่หน่อยโมจิเย็นโมจิเย็นอยู่ไหนโมจิเย็นตู้เย็นนะนี่แหละขนมมากขนมโมจิเย็นน่ะชอบกินโมจิมากนะที่โมจิเย็นที่น่าชอบนะใครมาญี่ปุ่นก็อย่าลืมกินนะอร่อยจริงๆแต่ผมไม่ชอบกินโมจิโมจิไทยก็มีมันก็เหมือนกันแต่ในไทยเลยที่ผมเดินหาเลยรู้ไหมอะไรหนึ่งอย่างซื้อไงเปลี่ยนที่ไงเปลี่ยนที่ตัวเองชอบแค่หรอ nope แล้วตอนนี้จองแบบโรงแรมดีด้วย nope เห็นวิวติดหน้าต่างหน้าต่างไหนมึงอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับเขาบอกว่าเบียร์ที่เนี่ยถูกมากและอร่อยนะครับแล้วก็เมาด้วยอยากจะซื้อไปทำรีวิวบ้างรีวิวเบียร์เนี่ยนะรีวิวพ่อช่องเขาก็พวกของคิดแปลกๆไงโอเคไม่มีอะไรหรอกเหมือนไทยนี่ไงถุงยางนะครับสแตนดาร์ดคือคนญี่ปุ่นเขาน่าจะแบบว่าของเล็กกว่าของผมอ่ะอันนี้มัน made in Japan ครับเบอร์6แล้วราคาเท่าไหร่ผมแพ้ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์6อ่ะแล้วอันนี้เป็นเบอร์6เหมือนกันนะครับเขาไม่มีแบบ56 52ไม่มีนะมีเบอร์6แล้วก็เบอร์3ให้เป็นเลขไอ้นี่ไงเบอร์3น่าจะใหญ่นะน่าจะใหญ่กว่าโอเคก็น่าจะหมดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวจ่ายตังค์ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่โรงแรมเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับซึ่งคือที่ผมบอกว่าคืนละ10,000ไม่ใช่นะครับ3คืน15,000นะครับเบ็ดเสร็จนะครับเฮ้ยแบบตกใจมากเลยนะครับคือ3คืน15,000ได้ห้องใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวห้องแล้วกันนะครับห้องแรกเลยนะครับก็อันนี้ก็อารมณ์แบบแยกห้องน้ํานะครับนี่มันก็จะเป็นแบบว่าห้องนั่งขี้นะครับซึ่งมันเป็นห้องนั่งขี้แบบแยกจากห้องน้ำนะห้องอาบน้ำนะครับก็ถือว่าห้องแรกก็ถือว่าดีแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแบบกระจกสัพเพเหระธรรมดานะครับก็แบบว่ามีอ่างล้างมือด้วยนะครับซึ่งห้องแรกของผมอะคืนละ 7,000 บาทนะครับไม่มีอ่างล้างมือไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วดูคนดูโหแบบสุดยอดมากเลยครับแนะนำเลยนะครับโรงแรมนี้นะครับถ้าใครมาญี่ปุ่นมาโอซาก้าให้พักโรงแรมนี้นะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยต้อนรับแบบดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแบบวิวนะครับวิวแบบวิวโรงแรมนะครับวิวแบบให้คนแบบจำบ้ามีเห่าเดี๋ยวมึงลองเปิดดูนะไม่รู้เปิดได้ปะนะว่ากูมั่วไม่รู้นะไม่ได้ที่รักทะเลาะไว้ทะเลาะไว้เออช่างมันนะครับก็มันเป็นแบบว่าวิวแบบวิวเมืองนะครับก็ประมาณนี้นะครับห้องนอนเตียงเนี่ยถือว่าเดี๋ยวเทสเตียงก่อนนะครับเดี๋ยวผมเทสเตียงก่อนคือห้องกว้างกว่าเก่าเยอะอ่ะอันนี้22ตารางเมตรเก่า11เองอ่ะแล้วเดินไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้คิงคือเมื่อกี้เทสเตียงอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำมันก็จะเป็นแบบที่อาบน้ำนะครับแล้วก็อ่างนะเอาไว้นอนอาบอันเก่าก็มีนะครับห้องเก่าผมก็มียังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ต้องใช้สักหน่อยละต้องแบบว่าอาบน้ำหน่อยละต้องอาบน้ำโดยที่แบบใช้อ่างหน่อยนะครับอันนี้ก็ปกติสเปรย์เฮล่านะครับไม่เรียกว่ามีเชือกอะไรตรงนั้นไหนเชือกอะไรวะว้าจอหนังโป๊อะไรจอหนังโป๊โป้มืออ๋อเป็นแบบที่การแต่งตัวการห้องน้ำเพื่ออะไรอ่ะก็แบบถ้ากูอยากเดินไปดูกูก็เดินหนีป่ะไม่ก็แบบว่าแบบเรานอนเราไม่อยากหันหน้าเข้าหาห้องน้ำไงแต่อยากหันแนวแล้วหันมาก็มีอะไรกั้นไว้อย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวปิดแล้วกันเป็นไรสาระนะครับสำหรับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกี้นี้ผมหิวมากเลยผมได้ต้มน้ำรอนะครับซึ่งเราจะกินไอ้เจ้ามาม่าเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะกินเผ็ดมากนะครับเปิดปุ๊บกินเผ็ดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำก่อนนี่อุ้ยซอสเผ็ดที่รักนี่มันเป็นซอสอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ว่าน่าจะเผ็ดนะครับนี่น่ากินอยู่แล้วนี่เผ็ดอ่ะกินเผ็ดมาเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอรอให้มาม่าสุกก่อนครับไอ้อะไรนะซ่อมที่นี่เขาแปลกๆทำไมเป็นแบบซ่อมเป็นอย่างนี้จะเงงซ่อมเป็นอย่างนี้นะซ่อมมันไม่ได้แบบเป็นซ่อมบ้านเรานะครับเราต้องกินซ่อมอย่างนี้แหละเขามีให้เรากินอย่างนี้เราก็ต้องกินอย่างนี้โอเคนะครับก็ดูนี่มาม่าสีหน้าก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกินนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับซึ่งแบบนั่งรถไฟจากโตเกียวโอซาก้าก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงก็ถือว่านานนะครับแล้วก็ตื่นมายังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือกับข้าวมื้อแรกของผมนะครับซึ่งมันเป็นมาม่าเผ็ดของที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคผมจะลองกินนะครับว่ามันจะเผ็ดจริงหรือเปล่ามาอยู่เนี่ยพูดตรงๆนะไม่ค่อยได้เที่ยวเลยเพราะว่ากินอย่างเดียวอ่ะแล้วเราก็อาการจัดแหลกจัดแหลกก็คือแบบอาการแบบนอนผิดเวลานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองกินสองชั่วโมงเองผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเสียงซ้ำมันงุนหงิดว่ะทั้งซ้ำอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาไม้ไอติมมาตักอ่ะเพื่อ
ถือว่าเผ็ดแต่ว่าเส้นเหนียวนะครับเส้นอร่อยมากแต่เผ็ดนิดหน่อยไม่ได้เผ็ดเยอะขนาดมาม่าเผ็ดนะครับแต่ก็เผ็ดอ่ะค่อนข้างที่จะเผ็ดนะเหมือนต้มยำอารมณ์แบบต้มยำหม่าล่านะครับเหนื่อยสดน้ำสดน้ำดูให้แอนดี้กับโตโกเฟมัสอร่อยจริงอร่อยชอบเผ็ดนะผมชอบของเผ็ดแล้วก็ของเค็มนะอะไรเค็มๆผมชอบหมดนะโดยน้ำทะเลไปถึงนั่นอ่ะคนญี่ปุ่นคือเขากินอะไรรู้ป่ะคนญี่ปุ่นเขากินอะไรไปเขาจะกินแบบวับวับดูร้อนเยอะสำหรับผมนะครับก็ถือว่าอร่อยนะครับแล้วก็เผ็ดพอสมควรนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าอันที่แล้วเนี่ย3 EP นะครับก็อยู่ที่โตเกียวก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาแรกๆมันก็อาจจะเฟลนะครับเพราะว่าผมไปเที่ยวของผมเองด้วยนะครับ VP ผมก็มามั่งไม่มามั่งนะครับอันนี้ VP ผมมาเที่ยวด้วยนะครับก็น่าจะสนุกกว่า3 EP ที่แล้วนะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วทุกคนเจอกัน See you again Thailand Goodbye ปุ๊ด